ทะเลาะแยกห้องหม่ำเปิดใจแจ๊สงงแก่ปูนนี้เมียจะไปนอนบ้านโหน่งอีกอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเป็นอะไรกันอีกทะเลาะเมียหลายเรื่องต้องแยกห้องหม่ำจกมกเปิดใจเมียจะไปอยู่บ้านโหน่งแจ๊สยังงงแก่ปูนนี้แล้วแจ๊สทวนชื่นมาโปรโมทเพลงในซูเปอร์หม่ำตอนหนึ่งถามหม่ำจกมกเพราะความอยากรู้ส่วนตัวเรื่องที่หม่ำแยกห้องนอนกับเมียเพราะทะเลาะกันแก่ปูนนี้แล้วสองคนผัวเมียก็ยังทะเลาะกันพ่อแม่ผมยังไม่ทะเลาะกันขนาดนี้เลยด้านหม่ำขอระบายว่ามันเป็นเรื่องหลายเรื่องวันนั้นจังหวะนรกของกูกลับบ้านไปเขาไม่ชอบเพลงนี้มากเพลงคิดถึงของพี่หลังร็อกเคสตราเขาหาว่ากูไปคิดถึงเปิดทีวีไปช่อง23วันอังคารรายการซูเปอร์หม่ำพี่หลังกำลังร้องเพลงนี้หาว่ากูตั้งใจเปิดมึงยังคิดถึงเขาอยู่ใช่ไหมกูไม่รู้ใครตั้งช่องไว้กูยังไม่รู้เลยหม่ำเล่าระบายความในใจตะโกนเดือดแจ๊สถามว่าแล้วเราคิดถึงไหมหม่ำตอบว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมันบังเอิญอธิบายก็ไม่ฟังกูนอนไม่ได้มันบ่นทั้งคืนต้องมานอนข้างล่างถามว่าล่าสุดทะเลาะกันเรื่องอะไรหม่ำตอบทันทีว่าเหมือนเดิมกูไปลงเรือกูเมาเรือหาว่ากูไปหาผู้หญิงขึ้นมากูก็มึนหัวอยู่แล้วโดยแจ๊สถามอีกว่าล่าสุดผมถ่ายชิงร้อยเจมดเมียหม่ำบอกจะไปนอนบ้านพี่โหน่งช้าๆให้พี่โหน่งเตรียมของไว้เป็นอะไรอีกซึ่งหม่ำก็ตอบว่าก็นั่นแหละมันยังคิดมันก็ไปถามว่าไปนอนทำไมก็บอกทำไมไม่มานอนข้างบนขึ้นไปมันก็บ่นกูอีกได้โปรดเอมมี่ไม่ไหวแล้วร้องขอความเป็นธรรมตู่ลั่นทำไรไว้ถึงเวลาต้องเอาคืนได้โปรดเอมมี่อมนวันไม่ไหวแล้วร้องขอความเป็นธรรมจากตู่นันทิดาลั่นทำไรกับเอมมี่ไว้ถึงเวลาที่เอมมี่ต้องเอาคืนนับเป็นความเสียใจครั้งใหญ่ต่อวงการการเมืองและวงการบันเทิงต่อการจากไปของนักการเมืองชื่อดังเจ้าพ่อเมืองปากน้ำเอชนสวัสดิ์สามีหนุ่มของตู่นันทิดาที่เสียชีวิตอย่างสงบจากอาการฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดขณะฝึกซ้อมแข่งรถยนต์เพื่อเตรียมแข่งขันท่ามกลางเหล่าคนวงการเมืองและวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับเอมมี่อมนวันหรือที่รู้จักในเอมมี่แม็กซิมออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเอชนสวัสดิ์รวมถึงร้องขอความเป็นธรรมจากตู่นันทิดาถึงเรื่องที่อยู่ในใจเอมมี่มาโดยตลอดโดยเอมมี่อมนวันโพสต์รูปตัวเองใส่กำไลข้อเท้า EM พร้อมข้อความว่าก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจและสุดอาลัยพี่เอด้วยนะคะชีวิตเราแย่ชีวิตเราตกต่ำเราต้องอับอายเราหมดตัวเราเสียชื่อเสียงเราต้องใส่ข้อเท้า EM เพราะเธอทำไรกับเอมมี่ไว้ถึงเวลาที่เอมมี่ต้องเอาคืนเมื่อก่อนที่เอมมี่ทำอะไรเธอไม่ได้เพราะเธอบอกว่าเธอเป็นหลานสาวนามสกุลอัศวเหมแต่ที่เธอไม่ใช้นามสกุลเพราะกลัวไม่ปลอดภัยทั้งจะอุ้มทั้งจะกระทืบพูดจนทำให้ผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีที่พึ่งโดนฟ้องแม้แต่เงินกินข้าวเงินค่าโรงพยาบาลก็ไม่มีจ่ายใส่ EM มา1ปียังโชคดีที่ยังได้เล่นละครอยู่บ้างแต่ก็ใส่ EM เข้าฉากด้วยทุกเรื่องใส่ออกทุกรายการเธอเอาเงินเรา4 ล้านแต่สุดท้ายให้ทุกคนฟ้องเอมมี่และตัวเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ฟ้องทั้งที่เอาเงินเราไป4 ล้านเธอทำเพื่ออยากให้เราติดคุกเธอจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเราได้โปรดแม่นันทิดาให้ความเป็นธรรมกับเอมมี่ด้วยคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอมมี่แม็กซิมแรงแต่ไม่เลวอมนวันผ้าม่านขอบคุณ Facebook เอมมี่อมนวันปิดบัญชีแล้วหนุ่มใหญ่โดนฉกเงินค่าผ่าตัดพี่ชายคนใจบุญแห่ช่วยแถมพี่ได้ผ่าตัดเผยยอดเงินปิดบัญชีแล้ว
หนุ่มใหญ่โดนฉกเงินค่าผ่าตัดที่ชายคนใจบุญแห่ช่วยแถมพี่ได้ผ่าตัดเผยยอดเงินหมอระบุพี่อาจหายดีหรือกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากกรณีนายอดิศรอ่อนมาสายอายุ52ปีถูกคนร้ายขโมยเงิน 80,000 บาทที่เตรียมไว้เป็นค่าผ่าตัดเนื้องอกของพี่ชายที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีหลังมานอนหลับอยู่ในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมเพราะอ่อนเพลียจากการเฝ้าพี่ชายทำให้นายอดิศรถึงกับร่ำไห้วอนให้โจรเห็นใจนำเงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตมาคืนก่อนเปิดบัญชีรับบริจาคเหตุเกิดเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวหนุ่มใหญ่ร้องไห้โฮเผลอหลับโดนโจรฉกกระเป๋าเงิน 80,000 ไว้รักษาพี่ชายหายไปความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่5เมษายน66นายอดิศรและนางกองงายชาดงอายุ52ปีภรรยาเปิดเผยว่าเช้าวันนี้พี่ชายได้เข้าผ่าตัดแล้วแต่ก่อนจะผ่าตัดแพทย์ได้พูดคุยกับตนและญาติว่าหลังผ่าตัดพี่ชายอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออาจจะหายดีซึ่งเป็นได้ทั้งสองทางต้องดูแลกันแบบวันต่อวันแพทย์ก็จะดูแลรักษาให้เต็มที่ขอขอบคุณคณะแพทย์โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีที่ดูแลเป็นอย่างดีนายอดิศรกล่าวต่อว่าหลังพบแพทย์และพี่ชายเข้าห้องผ่าตัดตนกับภรรยาได้เดินทางไปธนาคารกรุงเทพมหานครสาขาถนนประชารักษาเขตเทศบาลนครอุดรธานีเพื่อแจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชีรับบริจาคเพราะว่ามีพี่น้องชาวไทยโอนเงินเข้าบัญชี 359,000บาทซึ่งเกินความคาดหมายและเพียงพอต่อการรักษาและดูแลพี่ชายตนตั้งใจจะมาปิดบัญชีตอนเช้าแต่เพราะแพทย์ขอพูดคุยกับตนและญาติก่อนผ่าตัดจึงมาปิดบัญชีรับบริจาคและจะเปิดบัญชีใหม่เพื่อเก็บเงินไว้ดูแลพี่ชายขอขอบคุณน้ำใจจากคนไทยทั่วประเทศที่ช่วยเหลือตนในวันนี้พร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณนายอดิศรกล่าวอีกว่าหลังจากดำเนินการปิดบัญชีรับบริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้วตนและภรรยาได้เดินทางมากราบสักการะขอพรท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นตราประจำจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ที่ศาลหลักเมืองอุดรธานีเขตเทศบาลนครอุดรธานีเพื่ออธิษฐานขอพรท้าวเวสสุวรรณให้พี่ชายที่เข้าผ่าตัดปลอดภัยมีสติฟื้นขึ้นมาใช้ชีวิตเป็นปกติส่วนลึกในใจตนคิดถึงเรื่องเวรกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตนเชื่อมาประจำซึ่งก็ได้เกิดขึ้นกับตนแล้วทั้งเรื่องดีและไม่ดีก็มาเกิดขึ้นพร้อมกันI'm not the only one.